วันนี้อยู่กับพยาบาลฝนนะคะก็เดี๋ยววันนี้ฝนจะพามาเยี่ยมชมห้องคลอดค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีบริการอะไรกันบ้างเชิญเลยค่ะสำหรับห้องคลอดของเราก็จะมีห้องสำหรับคลอดนะคะอยู่3ห้องค่ะแล้วก็ห้องสำหรับเตรียมผ่าตัดคลอดอยู่3ห้องทีนี้ในห้องคลอดของเรามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในส่วนของกรณีการคลอดแบบคลอดธรรมชาตินะคะห้องคลอดของเราจะให้บริการแบบ one stop service จะดูแลคุณแม่ตั้งแต่เตรียมคลอดรอคลอดอยู่ที่ห้องนี้นะคะจนสังเกตอาการ2ชั่วโมงหลังคลอดเลยคุณแม่จะอยู่ที่เตียงนี้ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยจนกว่าจะย้ายขึ้นห้องพักค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์พิเศษนะคะที่เราจะใช้ดูแลคุณแม่แล้วก็น้องที่อยู่ในท้องนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า fetal monitor หรือเครื่องบริการ NFP นะคะประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ค่ะซึ่งเราจะใช้เครื่องนี้ตั้งแต่คุณแม่มาคลอดจนถึงคุณแม่คลอดน้องเรียบร้อยเลยค่ะในกรณีเตรียมผ่าตัดคลอดนะคะเราก็จะมีการเตรียมอยู่ที่ห้องคลอดพอเตรียมคุณแม่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะพาคุณแม่ไปส่งที่ห้องผ่าตัดซึ่งจะไปทางด้านนี้เลยห้องผ่าตัดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะใช้เวลาในการผ่าตัดของคุณแม่หนึ่งท่านอยู่ประมาณที่1ชั่วโมงค่ะหลังจากที่คุณแม่ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยสังเกตอาการหลังการผ่าตัดถ้าอาการปกติดีไม่มีปัญหาอะไรคุณพยาบาลห้องผ่าตัดก็จะส่งคุณแม่ขึ้นไปที่ห้องพักที่จองไว้ด้านบนค่ะกรณีที่คุณพ่ออยากจะเข้าห้องผ่าตัดด้วยเราสามารถที่จะให้คุณพ่อเข้าห้องผ่าตัดได้ด้วยนะคะคำแนะนำในการเข้าห้องผ่าตัดมีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวคราวหน้าคุณพี่บ้านฝนจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนมาคลอดให้กับคุณแม่ได้รับทราบกันติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ